วัสดีค่ะสวัสดีครับ4 ทุ่มครึ่งแบบนี้ครับได้เวลาของ Room Service News นะครับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันในค่ำคืนนี้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยครับครับช่วงหน้าครับเดี๋ยวกลับมาโซวินไซด์นะครับข่าวของยุนอาเห็นบอกว่ารับค่าตัว100 ล้านเลยครับช่วงนี้นะคะถึงเวลาอัปเดตเรื่องราวดวงการบันเทิงจากประเทศเกาหลีใต้แล้วค่ะคุณผู้ชมส่วนสายวันนี้อยู่กับกล้าไกรพิษนะครับมีเรื่องราวแรกมาฝากกันนะครับเรื่องของยุนอาเห็นโดดไปเล่นซีรีส์ที่แดนมังกรนะครับปรากฏว่าตอนแรกค่าตัวก็ไม่ยอมบอกว่าเท่าไหร่แล้วก็มีสื่อในเกาหลีนะครับเปิดเผยออกมาแล้วว่ารับสูงถึง100 ล้านบาทเลยนะครับถึงแม้ว่าทาง SM Entertainment จะเก็บเงียบไม่ยอมบอกว่าค่าเหนื่อยที่ยุนอาได้รับจากการแสดงซีรีส์แดนมังกรเรื่อง God of War จูล่งเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าล่าสุดสื่อบันเทิงในเกาหลีใต้ได้ออกมาเปิดเผยแล้วครับว่ายุนอาน่าจะได้รับเงินค่าเหนื่อยจากการเล่นซีรีส์เรื่องนี้ประมาณ 3,000 ล้านวอนหรือเกือบ100ล้านบาทเลยทีเดียวครับถึงแม้ว่าเรตติ้งของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1.73% จากการออกอากาศตอนแรกเท่านั้นซึ่งดูเหมือนว่าน้อยนะครับแต่สำหรับวงการจอแก้วในจีนเนี่ยซีรีส์ที่มีเรตติ้งมากกว่า 1% นั้นถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรแล้วล่ะครับส่งผลให้การเล่นซีรีส์จีนของยุนอาถือเป็นการก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงแดนมังกรที่ค่อนข้างน่าพอใจซึ่งก็ทำให้โอกาสในการรับงานในวงการบันเทิงจีนของยุนอาค่อนข้างสดใสครับและก็มีข่าวว่ายุนอาได้รับข้อเสนอให้มาเล่นซีรีส์จีนในอนาคตอีกหลายเรื่องแล้วด้วยแต่เธอยังไม่ได้ตัดสินใจครับถ้าฉันว่าไม่ได้ก็หนีไปฝังอ่ะหวานละก็จะ你先把衣服脱下来什么就必定是我小时候的玩伴让我猜出他是谁他再三叮嘱不让我告诉你他是谁就一匹马怎么走啊那还用问我骑你跟着地上跑呗不然คือ 1% เนี่ยมันดูน้อยครับแต่ว่าเอา 1% ไปคูณกับสัก10,000 ล้านเนี่ยมันเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอบอลก็จะเยอะมากขึ้นด้วยเพราะว่าวอลุ่มที่จริงเขาหนาแน่นจริงๆนะครับแล้วเล่นเรื่องเดียวเนี่ยได้100 ล้านผมว่ายุนอาเล่นเถอะครับผมว่าแฟนๆก็จะได้ติดตามผลงานกันด้วยนะครับ